แจ็คก,กี้13ปีไรที่ยืนในวงการเคยถูกดาราใหญ่เมินใส่แรงแจ็คก,กี้ชาคลิน13ปีไรที่ยืนในวงการกว่าจะมีชื่อเสียงวันนี้เปิดใจแม่น้องบองแจ็คก,กี้ชาคลินนอกจากน้องบองทำพอดล้า13ปีในวงการล่าสุดขึ้นแท่งเป็นนางเอกดังเปรี้ยงจากละครนางฟ้าสูงที่ถ่ายดองมานานออาอากาศเรตติ้งกระฉุดเผยแจ็คก,กี้โดนดาราเบลอใหญ่เมินใส่แรงหลังจากที่เจอต้นกระบองเพชรน้อยทำให แสงพุ่งสาดส่องมาอย่างแรงพลิกชีวิตแจ็กกี้แม่น้ำบองหรือแจ็กกี้ชคลินเผยเส้นทางในวงการ13ปีเล่นละครตลอดช่องไม่เคยป้อนละครให้มีละครตลอดบทนางโศกเศร้าชีวิตก็ไม่เคยมีความสุขเป็นนางร้ายพระเอกไม่รักบางทีรบบทภรรยาน้อยตลอดชีวิตแบบอยู่อย่างเจ็บเบเป็นคนน้อยเป็นนางร้ายแต่ไม่ใช่นางร้ายหนึ่งหรือนางร้ายแล้วเราเป็นภรรยาน้อยร้ายอีกหนึ่ง มีทอบ้าง13ปีเขาให้เล่นบทอะไรเราก็ไม่หือไม่อือเคยเจอบทขยอกค็อกเทลราดตัวลงไปเต้นกับสาวบทไม่ได้เด่นขนาดนั้นแต่เราก็ต้องเล่นขนาดนี้เราก็ไม่ไหวขอไม่เล่นแต่สุดท้ายเราก็ต้องเล่นแต่เรื่องนั้นก็จากที่บอกว่า5ตอนอยู่จนจบงงมาก มาเจอกับน้องบองดังไปอีกแถมย้ายมากับผู้จัดการเครือเดียวกันกับชมพู่อรยาวันนี้แม่ชมย้ายบ้านมรดกเลยตกมาอยู่ในบ้านของลูกๆมิเ l ี o นออฟ t ตารปุนบาปใส่รองเท้าไซส์เดียวกับแม่ราคาไม่ต่ำกว่า50,000่นบอกได้เลยบางคู่เหยียบแสนแม่เลยให้8ปถึงเคู่และมีความเมตตาขอบคุณแม่ตรงนี้ว่าความดุข,ของคุณแม่เจ้าตัวเคยสร้างประวัติศาสตร์มาแล้วต้องอยู่ในกรอบแม่ เรื่องคบผู้ชายแม่ก็หวงเรื่องชอบพี่เกตวรินทร์แม่จะทุบเลยเราเป็นผู้หญิงอย่าจีบผู้ชายก่อนก็บอกว่าคนมันชอบแบบแม่แม่จะบอกว่าอันไหนเบาได้เบาคนจะมาเป็นแฟนต้องเป็นคนที่เข้ากับแม่ได้มั้ง เคยมีแฟนแรกแม่จะขอตามหน่อยแต่ก็ต้องอยู่ในสายตาถามว่าตอนนี้โสดมีคนเข้ามาไหมแต่ว่าไม่ได้มีใครไปต่อเพราะว่าคนที่เข้ามานั้นไม่ผ่านหลักๆอย่างแรกคือมีครอบครัวแล้วและออย่างคือเป็นแฟนคนใกล้ชิดมากก่อนมันไม่ได้จริงๆ ตอนนี้แยกตัวกับแม่แล้วแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบจริงจังเมื่อถามว่า13ปีเคยโดนเหยียดโดนดูถูกถึงวันนี้แสงจบเราคนที่เคยดูถูกเราเปลี่ยนไปไหมแจ็คก,กี้มองว่าเป็นเรื่องดีพอเราเปลี่ยนแปลงคนที่แทบจะไม่คุยกับเราทั้งที่อยู่กองเดียวกันใครก็อยากคุยกับเราใครไม่อยากคุยกับเราเราสัมผัสได้ถึงพลังงานบอกเลยว่ามีความรู้สึกกับเรายังไงตอนนี้สิ่งที่ได้เห็นก็คือคนที่ไม่น่ารักกับเราหันกลับมา น่ารักกับเราคนทํางานมันรักกับเรายังไงวันนี้ทำงานกับเราอย่างไงมันเป็นเรื่องจริงพะผ่ามันเปลี่ยนให้บอกอักษรยอ่อเจ๊กกี้บอกว่าเยอะ